อายุเท่าไหร่อายุ30มือฝาเส้นหัวใจโง่ซื่อเรื่องความรักเป็นเส้นหัวใจแข็งปากใจอะไรไม่เปลี่ยนแต่โง่เรื่องความรักเป็นคนซื่อตรงเรื่องอาชีพการงานมีความรอบรู้ดีนะซื่อแต่ก็ไม่เซอร์มากแต่ก็ยังเซอร์อยู่ดีเราใช้หัวใจหักลงว่าแกเสียเปรียบด้วยเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องความรักแต่หัวใจเป็นเกาะยาวเป็นโรคเกี่ยวกับสายตาความรักมีชื่อเสียงเสียเกี่ยวกับความรักเป็นคนมีเสน่ห์เจี๊ยวหอมถ้าเป็นผู้ชายก็ดวงเจี๊ยวหอมเป็นผู้หญิงก็เนื้อหอมเส้นคู่ทางด้านนิ้วก้อยเส้นเรื่องเกี่ยวกับความรักอ่ะมันก็ต่อเนื่องมากับเส้นวงศุกร์เส้นวงศุกร์เป็นเส้นยุ่งๆดังนั้นจะคือได้เสียคนหลายๆคนไปเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นระบบระเบียบอยู่จนกว่าจะอายุ30ขึ้นไปพอตอนก่อน30มันก็เป็นเส้นซ้อนๆหลายเส้นเนี่ยสมมุติว่านี่เป็นคน1คน2คน3คนอย่างเงี้ยก็อย่างนั้นน่ะงั้นความรักก็เริ่มเป็นระบบระเบียบตอนที่ผ่านโซนนี้ไปเพราะว่าโซนนี้มันหลายเส้นไงพอโซนนี้ก็เหลือแค่เส้น1 2เส้นก็เริ่มจะเสียน้อยลงไปไม่ได้คบกับคนหลายหน้าหลายตาไม่ได้นอนกับคนหลายหน้าหลายตานอนน้อยลงแค่ทิศตั้งขึ้นตรงหน้าตาให้ได้ดูมีสง่าราศีนะแล้วก็เป็นคนแล้วก็มีเส้นเกียรติยศยาวคำนึงถึงแต่งงานนะคำนึงถึงการมีความรักที่มีเกียรติคำนึงถึงการแต่งงานแต่เป็นคนใจเร็วเรื่องความรักคุยกันไม่ถึงเดือนนึงก็ไปได้เสียไม่ถึงสัปดาห์ไปได้เสียกันนะเส้นสมองเป็นเกาะปวดหัวแถวหน้าผากแถวกลางกระหม่อมเป็นคนเครียดเรื่องงานทนต่อความเครียดไม่ได้เส้นสมองกับเส้นหัวใจฟ้างนิดนึงก็ใจดีนิดนึงแล้วก็สมองก็ไปเนินรวดเร็วก็ถือว่าคิดแล้วก็ทำคิดแล้วก็ทำเส้นสมองเป็นเส้นวิ่งเต้นหมอเคการติดต่อวิ่งเต้นแล้วก็มีเส้นเป็นเส้นวิ่งเต้นที่เกิดขึ้นไกลๆก็หมายถึงว่าเมื่อไปทำงานเดินทางหาเงินได้มากขึ้นเป็นเส้นสมองก็ดีขึ้นเป็นคนมีความคิดงกตังเวลามีคู่หลายๆคนก็ใช่นะแต่ก็อยากจะรักกับคนมีตังค์มากกว่าแล้วทั้งหน้าเรื่องการงานก็เป็นคนทำงานเก่งพอสมควรทำงานไม่เก่งพูดผิดทำงานหวังเงินมันเส้นสมองก็ดีขึ้นแล้วเป็นคนมีความคิดเชิงเล่นหุ้นด้วยเล่นหุ้นหรือลงทุนอยากจะรวยทางลัดแล้วก็ชีวิตค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเพราะว่าเนื่องจากเป็นคนเอาใจใจตัวเองเพราะว่าเส้นหัวใจสั้นเลยทำอะไรไม่ค่อยมีวิจารณญาณเท่าไหร่ทำให้ชีวิตตกอับเนื่องจากการเอาใจใจตัวเองเลยเส้นวาสนาทางเงินจันทร์ทนเส้นสมองเพราะมีปัญหาเรื่องคู่ทำให้มีคู่กี่คนก็มีปัญหาแต่เป็นปัญหาระยะยาววาสนาเกิดขึ้นจากการสร้างเนื้อสร้างตัวมันเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตระยะที่เกิดขึ้นน้ำมันสามเอ็ดสามสองแล้วก็มันขึ้นไปชนกับเส้นวาสนาเฮ้ยเข้าไปชนกับเส้นสมองที่เป็นเกาะจึงมีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินปวดหัวเรื่องงานเรื่องเงินหรือวาสนาผิดพลาดเอาไปวาสนาหมดตัวด้วยเส้นชีวิตข้างล่างก็มีเส้นหลักฐานอยู่2เส้นอีกเส้นหนึ่งมันจะวิ่งออกไปเป็นเส้นเดินทางเป็นเส้นร้อนใจวิ่งดังนั้นจึงเป็นเส้นหลักฐานที่ต้อง
เป็นคนอยู่ประจำบ้านไม่ได้ต้องเดินทางออกเป็นเพื่อนที่ทำงานหรือแม่ที่ดินต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมีบ้านมีแล้วเขาต้องไปทำงานออกจากบ้านไปอยู่ไม่ติดบ้านเส้นคุ้มกันตอนต้นเป็นเส้นยุ่งๆตอนเด็กก็ยุ่งๆอาจจะเกิดมาโดยการที่ว่าพ่อแม่เลี้ยงดูแล้วก็เอาไปให้คนอื่นเลี้ยงไปอยู่กับป้าอยู่กับยายตอนเด็กก็ อยู่หลายบ้านอะไรเงี้ยมือฝาเป็นลายมือขาดนั่นไม่ใช่คนเดียวกันวะแต่ผมยังสงสัยว่าใช่มือคนเดียวกันปะมือฝานะเส้นลายมือขาดเป็นคนจริงจังนะฮะเอาจริงเอาจังทำงานขยันนะมีความรักแบบทุ่มเทด้วยขี้หึงพอเส้นข้างบนเป็นเส้นวงศุกร์ด้วยเป็นเส้นวงศุกร์ที่ยาวๆก็จะมีเป็นเส้นหัวใจเป็นสองเส้นด้วยเป็นคนมีความเข้มแข็งทางจิตใจสูงนะเพราะว่ามีเส้นหัวใจสองเส้นกลไกป้องกันทางจิตดีสุขภาพจิตดีเส้นวาสนาเป็นวาสนาปฐมหรือวาสนาที่ขึ้นไปเป็นเส้นเกียรติยศวดีเรียนเก่งแล้วก็มีผู้ปฐมส่วนมากได้คู่แก่กว่านะแล้วก็เส้นวาสนาข้างล่างก็เป็นวาสนาที่เป็นเส้นที่ขนานเป็นเส้นชีวิตเป็นวาสนาประโยชน์ผู้อื่นโดยที่เหมือนมีเส้นชีวิตสองเส้นด้วยแต่เรื่องใช้จ่ายเงินด้วยเปื่อยเพราะมันวาสนาตามเส้นสมองเวลามีเงินมีทองมาก็ใช้จ่ายตามใจตัวเองนะไม่รู้พอมีเงินทองมากๆไม่รู้จะซื้ออะไรซื้อบ้านซื้อที่ดินไว้ไปต่อกับเส้นหลักฐานแต่ซื้อไปแล้วเดือดร้อนไม่มีคนดูแลเส้นในมือฝาต่างกับมือซ้ายมือซ้ายจะแย่ว่ะถ้าทายกันตรงๆก็คือถ้าทายกันตรงๆก็คือหมายถึงว่าผู้เป็นคนมีผู้ประถมตลอดแต่จะมีหลายๆช่วงที่เขาหยุดประถมไปแต่เส้นวาสนาแบบนี้ก็วาสนาแบบนี้สองมือนะวาสนาทางเดินการสองมือทำอาชีพการงานไม่ได้ยากลำบากเช่นนี้แต่คู่ครองหรือว่าความรักก็มีปัญหาเพราะเป็นกากบาทเดินโลกกับเส้นวาสนาเส้นคุ้มกันเกิดขึ้นกับเส้นชีวิตเป็นชีวิตที่เลี้ยงดูผู้อื่นหรือเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงที่จะเลี้ยงดูผู้อื่นแล้วก็เส้นคุ้มกันมีระยะที่ขาดตอนระยะประมาณ3-2-3-3ด้วยก็หมายถึงว่าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตอน3-2-3-3รวมทั้งอาจจะย้ายที่อยู่มาอยู่เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยตอนนั้นเป็นระยะที่ว่ามีคู่แต่งงานได้ด้วยไม่ใช่มีคู่ได้ด้วยแต่งงานยังไม่แน่ใจนะแต่คุณเป็นคนมีความเพ้อฝันมีโรคส่วนตัวสูงแล้วก็เป็นคนมีวิมานเบิกาสูงคือคนที่มีเส้นลายมือขาดแต่ข้างบนมันเป็นเส้นหัวใจอีกเส้นหนึ่ง
นะพวกนี้ถ้าไปดูจริงๆจะเป็นพวกบ้าบ้าวะบ้าวัดว่าพระหรือมีอะไรที่มันเป็นวิมานในอากาศเป็นเป็นศรัทธาจริตอะไรแปลกๆเป็นศรัทธาจริตเป็นวิมานบนอากาศนะเป็นความเพ้อฝันอะไรพวกพระคงพระเครื่องพวกอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเออเชี่ยนะพวกบ้าพระอะไรเงี้ยถ้าเป็นเส้นหัวใจแบบนี้นะก็เรื่องการงานเรื่องจะมีหลักฐานที่มีลักษณะร้านค้าได้ตอนอายุ40กว่าขึ้นไปเพราะตรงมือขวาเป็นมือปฏิบัติที่เป็นลักษณะของการว่ามีถิ่นมีที่ทำมาหากินอะไรเป็นเส้นสี่เหลี่ยมมันเป็นวาสนาธุรกิจส่วนตัวนะก็ดูไว้มันเนี่ยดูยากโอ้โหตรงนี้ต้องพูดเลยว่ามือขวากับมือซ้ายขัดแย้งกันมากขัดแย้งกันมากเลย